US Box Office ที่น่าสนใจอัปเดตกันนะครับผมเราไปเกาะติดอันดับหนังทำเงินในอเมริกาประจำวันที่18ถึง20มิถุนายนนี้เลยครับผมมาค่ะอันดับที่1หนังใหม่มาอีกแล้วThe Hitman Wife Bodyguard ค่ะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่สนุกมากเรื่องราวนะครับของมือปืนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ต้องกลายมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลกนี่ยังไงเดี๋ยวยังไงเอาใหม่เอาใหม่ก็คือพูดง่ายว่าคุณซามูเอล แจ็คสันเนี่ยจะเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งนะส่วนแลนเลโนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเป็นมือปืนอันดับหนึ่งพี่หนูชอบมากเลยแลนเลโนนะก็เราเคยเห็นบทบาทแกในเดดพูลใช่ตลกฮาหน้าตายมาเจอกับตลกบุ๊กโบ๊บะจ้ะนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ใครๆก็อยากดูเรื่องนี้ยังไม่เข้าในไทยนะใช่ต้องบอกว่ายังไม่เข้าในไทยดูน่าดูอ่ะแล้วก็ยังมีภาคหลังจากประสบความสำเร็จภาคที่1ไปแล้วกลับมาครั้งนี้ Hitman Wife Bodyguard ภรรยาของนักฆ่าอันดับ1นะครับก็ไปมีเรื่องกับมาเฟีย2คนแอนโทนิโอบันเดอรัสกับมอร์แกนฟรีแมนโอ้โหมีใครไม่มีมีกับสองเจ้าพ่อนะก็สามคนสี่คนนี้ก็ต้องมานั่งสู้กันนะเดี๋ยวเราก็ถ้าเข้ามาในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวก็อัปเดตไอทีตอนนี้ทำรายได้ไปแล้วเปิดตัว11ล้านเหรียญโอ้โหนี่มาสัปดาห์แรกก็พุ่งไปเลย11ล้านเหรียญครับแค่3วันครับเรียกว่าประสบความสำเร็จมากดูแล้วน่าจะสนุกอันดับที่2มากันเลยครับผม A Quiet Place Part 2บอกก่อนเลยว่าในวันที่1กรกฎาคมนี้จะเข้าฉายในไทยแล้วนะฮะก็เป็นแต่ในโรงภาพยนตร์ใดนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูอีกทีนึงก็พูดง่ายๆฉายในโรงภาพยนตร์แต่เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยก็คือจะไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ที่อยู่ในเมืองเท่าไหร่ก็จะไปตามต่างจังหวัดหรือเกิดพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้ฉายได้นะครับผมก็สัปดาห์นี้โกยรายได้ไปอีก 9.40 ล้านเหรียญก็9ล้านเศษแล้วนะรายได้รวมตอนนี้อยู่ที่125ล้านเหรียญไปแล้วครับอันดับที่3ปีเตอร์ลับบิดน้องกระต่ายสุดน่ารักนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ยังทำรายได้ไปอีก 6.10 ล้านเหรียญนะรวมรายได้แล้วก็ 20.32 ล้านเหรียญแล้วอันดับที่4ครับ Conjuring The Devil Me Do It ทำรายได้ไปอีก 5.15 ล้านเหรียญรายได้รวม 53.60 ล้านเหรียญค่ะนะเป็นหนังผีที่เรียกว่าใครๆก็อยากดูอ่ะเรื่องนี้ นะคนคงเจ้าเลยทีเดียวให้ยอขวัญสั่นประสาทนะไม่มาหลอกแห่ๆแน่นอนไม่ครับอันนี้นี่คือมาเต็ม นะหลอนกันทีเดียวอ้าวอันดับที่5คูเอล่าครับผมจ้าเราได้สำหรับสัปดาห์นี้ไปอีก 5.10 ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 64.73 ล้านเหรียญแล้วเห็นทรงผมเธอแล้วก็อยากทำบ้างโอ้โหเก๋กูดมากเก๋กูดมากนะถ้าพี่ทำออกมาปั๊บหัวหน้าจะว่างคงไม่เหลือนะก็ไปแฟชั่นกันไปนะครับผม